สวัสดีครับวันนี้ผมกสิทธิ์พิรมอีกทีนะฮะวันเสาร์ที่25พฤษภาคมขณะที่กำลังพูดนี่กำลังมีการประชุมรัฐสภาอยู่เพื่อจะเลือกประธานสภานะครับโดยเฉพาะประธานสภาผู้แทนราษฎรของเรานะฮะซึ่งก็เป็นที่คาดหมายกันว่าคุณชวนหลีกภัยแห่งพรรคประชาธิปัตย์อดีตนายกรัฐมนตรีอดีตประธานสภามาก่อนนั้นคงจะกลับมาเป็นประธานสภาอีกอันนั้นก็ว่ากันส่วนเมื่อวานนี้เราก็ปิติยินดีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จเปิดรัฐการประชุมรัฐสภานะครับที่ใช้ที่ทำการชั่วคราวคือที่ห้องประชุมของกระทรวงการต่างประเทศเพราะฉะนั้นในราชพิธีเปิดสภาก็ดีแล้วก็การประชุมสภาสมัยแรกเพื่อเลือกประธานสภาแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการที่จะลงคะแนนก็จะเลือกตัวนายกรัฐมนตรีก็ว่ากันไปตามคันลองแล้วก็จะมีการอะไรคัดเลือกคณะรัฐมนตรีโดยตัวนายกรัฐมนตรีแล้วก็ต้องเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อจะถวายสัตย์ปฏิญาณอันนั้นก็ว่ากันไปตามคันลองนะฮะของกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วก็การปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งของไทยก็คงจะเป็นแค่ครึ่งใบนะฮะเพราะว่าสภาสูงก็ยังมาจากการแต่งตั้งยังไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่ก็ทิ้งประเด็นไว้ตรงนี้คราวนี้ที่เราจะต้องมานั่งถามกันเองหรือว่าผมอยากจะมาแสดงความคิดเห็นในเชิงพูดคุยกันก็คือว่าแล้วรูปร่างหน้าตาหรือว่าแนวโน้มของการเมืองไทยในระยะสั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็คิดว่าคงจะมีเสถียรภาพแน่นอนนะฮะเพราะว่าแล้วมันก็อยู่ในใจพวกเราว่าอยากจะให้บ้านเมืองมีเสถียรภาพไม่อยากจะให้เกิดการประท้วงการปะทะกันการก่อวอร์ดกันแล้วก็บ่อนทำลายกันในสมัยนี้ก็โดยการใช้ในเครื่องสื่อสารสมัยใหม่ก็คือในสื่อสังคมหรือที่เรียกว่าโซเชียลมีเดียก็หวังว่าจะได้มีการตั้งสติกันแล้วก็ทำอะไรก็ให้อยู่ในกรอบกฎหมายนะฮะแล้วก็ใช้หลักศีลธรรมเป็นตัวกำกับให้มากที่สุดนะเท่าที่จะมากได้แต่ถ้ามองว่าทำไมถึงบอกว่ารัฐบาลซึ่งจะนำโดยท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยทำไมถึงจะมีเสถียรภาพอะไรที่ทำให้ผมมองเป็นอย่างนั้นมันก็คงจะมี 3-4 ปัจจัยด้วยกันก็หนึ่งก็อันนี้มันก็เป็นรัฐบาลกึ่งทหารกึ่งพลเรือนนะครับหรือว่าทหารอยู่กับการเมืองเพราะว่าในสภาสูงนั้นก็แม่ทัพนายกองรวมทั้งหัวหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ยังรับราชการอยู่มันก็มีตำแหน่งการเมืองคือเป็นวุฒิสมาชิกด้วยแต่เขาไม่ได้มากัน5คน6คนเท่านั้นเองเพราะว่าข้างหลังเขานี่ก็คือทหารตำรวจร่วมเข้าไปก็เกือบครึ่งล้านคนเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังมหาศาลแล้วก็เป็นพรรคการเมืองอันหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวคุณประยุทธ์เองนี่ก็ถือว่ายืนสองขาเนี่ยขาหนึ่งก็มีทหารสนับสนุนนะครับในสภาก็จะมีเสียงข้างมากมันก็ดูมั่นคงดีนะครับในแง่นั้นแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ต้องมองไปว่าใครจะมากล้าที่จะมาประท้วงสมมุติว่าเป็นพวกพรรคฝ่ายค้านนะฮะณที่นี่คือ2พรรคหลักก็คือพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคอนาคตใหม่ก็ถามบอกว่าเขาจะมีกำลังวันชาในการที่จะมาประท้วงหรือว่าจะไม่เล่นการเมืองนอกสภาหรือจะโยงกลับไปกับขบวนการเสื้อแดงของอดีตอีกทีนึงเพื่อจะมามีการก่อวอร์ดก็ต้องถามบอกว่าที่เขาทำได้นั้นน่ะในช่วงประมาณปีเท่าไหร่ครับ52 53 54นะครับก็3ปีนั่นไอ้ช่วงนั้นที่เขาออกมาเก่งกล้าสามารถทั้งในสภานอกสภานะถึงขั้นที่ว่ามีข่าวว่ามีการติดกองกำลังอาวุธชุดเสื้อดำด้วยก็เพื่อที่จะพยายามที่จะล้มล้างรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะแห่งพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งผมก็เป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งในนั้นด้วยมันก็เขาก็สามารถที่จะกระทำได้นะครับเพราะเราเป็นรัฐบาลพลเรือนก็ไม่ต้องเกรงกลัวอะไรอีกทั้งเราเป็นรัฐบาลพลเรือนในการที่จะสั่งทหารหรือทางตำรวจให้ดำเนินการเนี่ยทุกครั้งก็ต้องออกกฎอัยการศึกนะฮะต้องมีใช้พระราชบัญญัติฉุกเฉินอะไรพวกนี้กว่าจะสั่งการกันได้กว่าจะทำการกันได้มันก็ไม่อะไรฮะไม่ราบรื่นไม่รวดเร็วดังใจให้ต่างๆนานาหมายความว่าหรือพูดกันเป็นสาชาวบ้านคือว่าเป็นรัฐบาลพลเรือนเนี่ยคุมทหารตำรวจลำบากมากอันนั้นเป็นความจริงแห่งการเมืองไทยมาตลอดนะก็ต้องใฝ่หาความร่วมมือต้องโน้มน้าวต้องอะไรกันเยอะแยะไปหมดนะแต่ว่าตอนนี้คุณประยุทธ์ท่านกสานจะโชคดีเพราะว่าท่านคุมทั้งทหารตำรวจนะครับอย่างเต็มที่นะฮะเพราะฉะนั้นในสภาท่านก็จะมีเสียงข้างมาก
ท่านคุมวุฒิสภา250คนแล้วก็ในสภาผู้แทนราษฎรสภาล่างท่านก็คงจะมีคะแนนอย่างน้อยก็251นะฮะหรือท่านไม่คุมไม่หมดมันก็มีข่าวกันบอกว่ามันก็จะมีพวกงูเห่าคือจากพวกพรรคฝ่ายค้านแอบมาลงคะแนนให้ก็ดูสบายดีในสภานอกสภาก็แม่ทัพนายกองเยอะแยะไปหมดใครที่คิดจะออกมาประท้วงอย่างที่ได้เคยทำกันในช่วง10ปีที่ผ่านมามันก็ไม่ง่ายอันนั้นมันก็ทำได้กับรัฐบาลพลเรือนนาฐานตำรวจก็นั่งอยู่เฉยๆนั่งดูบ้างออกมาช่วยบ้างแล้วแต่นะฮะตามกรณีตามเหตุการณ์ตามจิตสำนึกแต่ว่าคุณประยุทธ์ท่านนายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งเป็นนายกครั้งที่2ท่านก็ดูสบายดีเพราะว่าท่านสามารถที่จะคุมสถานการณ์นอกรัฐสภาได้เพราะท่านคุมทั้งทหารและตำรวจแล้วก็ข้าราชการพลเรือนทั้งหมดทุกคนก็ดูจะเชื่อฟังดีนะครับในสภาท่านก็จะมีเสียงข้างมากเพราะฉะนั้นท่านตัวท่านเองก็จะมีเสถียรภาพคณะรัฐบาลของท่านจะมีเสถียรภาพแล้วด้วยเสถียรภาพอันนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดเสถียรภาพของบ้านเมืองโดยทั่วไปนะอันนี้เราก็ค่อนข้างจะมั่นใจแล้วก็สบายใจได้ในขณะเดียวกันทางฝ่ายค้านดังที่ผมได้กล่าวไว้แล้วก็คงจะไม่มีพละกำลังหรือเรี่ยวแรงเพียงพอที่จะมาทำอะไรที่ไม่ชอบมาพากลอย่างที่ได้เคยทำในอดีตนะครับแล้วก็มันก็ไม่มีประเด็นปัญหาเพียงพอที่จะยกมาเป็นข้ออ้างในการที่จะออกมาประท้วงฝ่ายรัฐบาลในสภานอกสภานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะฮะคราวนี้มันก็ต้องกลับมาที่ว่าแล้วใครที่อยู่เบื้องหลังและเป็นผู้บงการพรรคเพื่อไทยหรือพรรคอนาคตใหม่ก็เป็นที่รู้กันว่าทั้งสองพรรคหลักเนี่ยซึ่งจะเป็นฝ่ายค้านเนี่ยก็ยังอยู่ในอนัตหรือว่าเป็นเด็กในอนัตของคุณทักษิณชินวัตรซึ่งหนีกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ไปอ้างกับฝรั่งบางค่าว่าต้องหนีออกมาเพราะว่าไม่ได้รับการปฏิบัติที่ดีในแง่การเมืองก็เลยกลายเป็นสถาปนาตัวเองว่าเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองคุณทักษิณนั้นเมื่อออกไปแล้วเนี่ยก็มีรัฐบาลหุ่นของตนเองเนี่ย3ชุดด้วยกันชุดคุณสมัครสุนทรเวชชุดคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์แล้วก็ชุดของน้องสาวของตัวเองคือคุณยิ่งลักษณ์นะฮะชินวัตรทั้ง3ชุดเนี่ยมีเสียงข้างมากในสภาก็ได้เพียรพยายามที่จะเอาคุณทักษิณกลับสู่ประเทศไทยอย่างสง่างามด้วยการเพียรพยายามที่จะออกกฎหมายที่เรียกกันว่าสุดซอยคือยกโทษคุณทักษิณหมดเลยทั้งในเรื่องประเด็นปัญหาทางด้านการใช้อำนาจโดยมิชอบการทุจริตคอร์รัปชันอะไรต่างๆนานาเหล่านี้แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็เกิดการประท้วงนะอย่างใหญ่หลวงทั้งโดยกระบวนการพันธมิตรเสื้อเหลืองต่อมาก็กปศนะใช้สีธงชาติไอ้ต่างๆแล้วก็ในที่สุดทหารก็ออกมาเป็นเท้าก็มาในการที่จะมารักษาเสถียรภาพแต่ว่าเที่ยวนี้ไม่ได้ออกมาแล้วก็มาหลังจากเขียนรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วก็กลับเข้ากองเที่ยวนี้ออกมาแล้วอยู่นานถึง5ปีแล้วก็เขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ตนเองต้องการเพื่อให้ฝ่ายกองทัพแล้วก็ตำรวจสามารถที่จะอยู่ในอำนาจทางการเมืองได้ก็เป็นประชาธิปไตยแบบผสมผสานครึ่งประชาธิปไตยครึ่งเสรีครึ่งอะไรเผด็จการหรือจะมองในอีกแง่หนึ่งก็คือเป็นประชาธิปไตยผสมผสานระหว่างฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารนะฮะแล้วก็จะปฏิบัติหน้าที่ไปอย่างน้อยก็อีก4ปีข้างหน้าตามไอ้กฎหมายรัฐธรรมนูญตามกฎหมายเลือกตั้งก็ว่ากันไปนะฮะแล้วก็เมื่อมีเสถียรภาพแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดข้อคิดว่าแล้วคุณทักษิณชินวัตรรวมทั้งคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรน้องสาวซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีหนีกระบวนการยุติธรรมของไทยในข้อหาประพฤติมิชอบคอร์รัปชันใช้อำนาจโดยมิชอบเนี่ยจะได้คิดซะอีกสักทีได้หรือยังหรือว่าคิดเป็นครั้งสุดท้ายได้หรือยังว่าการเพียรพยายามที่จะใช้พรรคการเมืองที่ตนเองสนับสนุนและตั้งมานั้นให้เป็นเครื่องมือในการที่ตนจะกลับประเทศได้อย่างสง่างามเนี่ยมันลิบหลีลงหรือยังฮะแล้วยิ่งทหารเข้ามาอยู่ในการเมืองอย่างสมบูรณ์คุมทั้งในสภานอกสภาควบคุมสถานการณ์ได้คุมเสถียรภาพได้เนี่ยคุณทักษิณยังคิดที่จะกลับมาสู่ประเทศไทยโดยที่ไม่ต้องไปที่คุกที่ตารางหรือไม่กับอันที่สองยังคิดว่าอยากที่จะมีอำนาจอีกหรือเปล่า
แล้วก็ยังอยากที่จะใช้อำนาจในการที่จะสนับสนุนพรรคการเมืองของตนให้เป็นเครื่องมือกลไกในการที่ตอบสนองความต้องการและก็ผลประโยชน์ของตนโดยเฉพาะเรื่องของการล้มล้างคดีต่างๆทั้งหมดที่ตนเองทำมาหรือไม่นะฮะถ้าเผื่อผมเป็นเพื่อนคุณทักษิณหรือว่าในฐานะผู้รู้จักเขาอยากจะแนะนำคุณทักษิณบอกว่าน่าจะเลิกได้แล้วล้างมือได้แล้วจากการเมืองไทยนะครับไม่มีทางที่จะกลับมาเป็นใหญ่อีกแล้วก็ไม่มีทางที่พรรคการเมืองของตนจะกี่พรรคก็ตามไม่มีทางที่จะกลับมาเป็นใหญ่อีกเพราะดูว่าบทบาทของฝ่ายกองทัพในการเมืองไทยเนี่ยมันดูหนาแน่นแล้วมันก็จะยาวนานไปอีกหลายๆปีฮะโอกาสที่จะชนะการเลือกตั้งอีกมันดูน้อยนิดนะครับแล้วก็เมื่อไม่มีโอกาสที่พรรคของตนเองจะชนะการเลือกตั้งโอกาสที่จะให้พรรคการเมืองของตนเองเป็นเครื่องมือในการที่จะเอาคุณทักษิณเอาคุณยิ่งลักษณ์กลับมาโดยที่ไม่พ้นไม่ไปที่คุกไปที่ตารางมันก็ดูจะเป็นไปไม่ได้ก็อยากจะฝากไปให้กับคุณทักษิณและกับพวกเราที่จะช่วยกันคิดด้วยขอให้คุณทักษิณล้างมือจากการเมืองไทยนะฮะแล้วก็ใช้ชีวิตในบ้านปลายในต่างประเทศไปตราบใดที่ไม่อยากจะกลับเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็ที่จะเลิกฝันเสียทีนะฮะที่จะมีเครื่องมือกลไกทางการเมืองคือโดยเฉพาะพรรคการเมืองของตนที่จะอำนวยประโยชน์ให้กับตนเองได้ไม่ฮะเพราะว่าคู่ต่อสู้นะวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่พรรคการเมืองธรรมดาแต่มันเป็นพรรคการเมืองที่มีฝ่ายกองทัพมีส่วนได้ส่วนเสียหรือว่าเป็นผู้ซัพพอร์ตอยู่นะฮะสนับสนุนอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าการเมืองไทยในอนาคตเนี่ยที่เรียกว่าปัจจัยทักษิณมันคงจะค่อยๆจางหายไปแล้วรูปร่างหน้าตาของการเมืองไทยมันจะเป็นยังไงฮะมันก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของรัฐบาลผสมที่นำโดยพลเอกประยุทธ์เป็นสำคัญว่าจะตอบสนองความต้องการของประชาชนชาวไทยโดยทั่วไปหรือไม่จะมีการกระจายอำนาจหรือไม่จะมีการลดความเหลื่อมล้ำหรือไม่จะมีการเพิ่มอำนาจให้กับประชาชนหรือไม่หรือว่าจะยังจะให้อำนาจกระจุกตัวอยู่ที่ตัวคุณประยุทธ์แล้วก็บุคคลแวดล้อมหรือว่าจะให้อำนาจมันกระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพมหานครแล้วไม่กระจายลงไปนะจะไปให้ชุมชนจะไปให้พวก NGO องค์กรที่ไม่ใช่รัฐไปให้สมาคมวิชาชีพไปก็ให้สหกรณ์ไปให้กับแรงงานสหภาพแรงงานต่างๆหรือจะให้มันเก็บกระจุกตัวไว้แล้วก็คุมทั้งอำนาจคุมทั้งงบประมาณของรัฐแล้วก็โครงการต่างๆนั้นก็จะตอบสนองคนที่อยู่รอบข้างบริษัทที่อยู่รอบข้างเท่านั้นหรือจะให้มันกระจายไปสมมติว่าเธอยังจะเป็นอยู่ก็ต้องจัดว่ารัฐบาลของคุณประยุทธ์เนี่ยจะเป็นพวกอนุรักษ์นิยมนะฮะยังคงไว้กับการยึดอำนาจไว้ที่ส่วนกลางและไม่ใช่เป็นพวกหัวก้าวหน้านะฮะผมขอใช้ภาษาคำภาษาอังกฤษ2คำด้วยกันคือคำว่า conservativeว่าคุณประยุทธ์ยังจะเป็นพวกคอนเซอร์เวทีฟอนุรักษ์นิยมไปตลอดไปหรือเปล่าและจะไม่พยายามที่จะแปลงสภาพตนเป็นพวกหัวก้าวหน้าคือพวกโปรเกรสซีฟถ้าเผื่อยังคุณประยุทธ์และคณะรัฐบาลผสมพรรคต่างๆเหล่านี้เนี่ยยังเป็นพวกอนุรักษ์นิยมเป็นพวกคอนเซอร์เวทีฟอันนี้ก็คาดการได้ว่าฝ่ายหัวก้าวหน้าในสังคมไทยนะฮะก็จะเริ่มก่อตัวขึ้นมาเพื่อจะเรียกร้องสิทธิในการที่จะมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆเรียกร้องความยุติธรรมในการดำรงชีวิตไม่ให้ความมั่งมีสีสุขกระจุกตัวไม่ให้อำนาจมันกระจุกตัวอยากจะให้มีการกระจายอำนาจผมเองก็คงจะเป็นคนหนึ่งที่อยากจะอยู่ในฝ่ายหัวก้าวหน้าหรือที่เรียกว่า progressiveนะหรือจะใช้ภาษาอังกฤษก็เป็นพวก progressive forces แล้วผมก็คิดว่ามันควรจะเป็นเช่นนั้นเพราะว่าการเมืองมันอำนาจทางการเมืองอำนาจทางเศรษฐกิจสังคมมันไม่ควรจะกระจุกตัวมันควรจะต้องกระจายออกมามันต้องให้พวกเราทุกคนที่เป็นปวงชนชาวไทยที่เป็นเจ้าของประเทศนั้นมีส่วนร่วมได้ด้วยนะฮะแล้วถ้าว่าไม่ทำแล้วผมก็คิดว่าทางฝ่ายคุณประยุทธ์ก็คงไม่ทำคือยังเป็นพวกอนุรักษ์นิยมอยู่ผมก็คิดว่าการเมืองในอนาคตเนี่ยจะไม่ใช่เป็นเรื่องระหว่างอะไรฮะฝ่ายพลเรือนด้วยกันคือประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยนั้นหมดไปแล้วตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของฝ่ายอะไรการเมืองทหารนำหน้าพรรคร่วมรัฐบาลสู้กับทางฝ่ายเพื่อไทยหรือคุณทักษิณผมคิดว่าอันนั้นมันก็จะหมดไปเพราะว่าเพื่อไทยหรือคุณทักษิณเองก็จะหมดแรงไป
การเมืองรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นเรื่องของฝ่ายอนุรักษ์นิยมโดยนำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะรัฐบาลร่วมกับประชาชนที่มีความเป็นหัวก้าวหน้ามันก็จะเป็นการต่อสู้กันระหว่างพวกคอนเซอร์เวทีฟกับพวกโปรเกรสซีฟหรือว่าเป็นการเมืองระหว่างฝ่ายอนุรักษ์นิยมกับฝ่ายหัวก้าวหน้าอันนี้น่าจะที่จะเป็นผมคิดว่าน่าจะเป็นไปในรูปนี้มากกว่านะครับอันนี้ก็ขอละฮะแสดงความคิดเห็นความในใจมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ฝากเป็นข้อคิดด้วยว่าเราเป็นเจ้าของประเทศเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีสิทธิ์ในการที่จะมีส่วนร่วมแล้วก็รัฐใครก็ตามที่ถืออำนาจรัฐจะต้องตอบสนองความต้องการของพวกเรานะไม่งั้นมันก็จะเป็นการต่อสู้กันในแง่ของอุดมการณ์แล้วก็ในแง่ของความถูกต้องแล้วก็ความชอบธรรมด้วยนะครับก็ขอขอบคุณนะฮะขอสวัสดีในวันนี้นะครับ